ทางครูนักเรียนอยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมีคำแจกให้นะคะเดี๋ยวนักเรียนในห้องออกอากาศช่วยกันแจกคำไปแล้วก็คุณครูให้แบ่งคำเป็น2กลุ่มฟังให้ดีนะคะนักเรียนก็แบ่งเป็น2กลุ่มด้วยแต่ไม่ให้แบ่งที่กลุ่มของตัวเองจะให้ออกมาแบ่งข้างนอกนักเรียนได้คำไปแล้วเนี่ยนักเรียนที่อยู่ปลายทางอาจจะไม่มีบัตรคำนะคะนักเรียนก็ดูจากเพื่อนในห้องก็แล้วกันเดี๋ยวนักเรียนออกมายืนเรียงแถวเป็นแถวตอนได้มั้ยคะได้ไหมตามยาวไปเลยได้ไหมคะหรือ2แถวเรียงทางนี้2แถวจะเรียงตามยาวไปแบบนี้หรือว่าหน้ากระดานตามยาวนะคะเรียงไปเลยหันหน้าไปทางด้านโน้นดีมั้ยอ้าวให้แบ่งเป็น2กลุ่มนักเรียนจะมีวิธีการแบ่งคำของคุณครูอย่างไรนักเรียนที่ได้คำไปแล้วสำรวจค่ะสำรวจคำเลยอ้าวกลุ่มที่1มาตั้งต้นเลยตรงนี้กลุ่มที่1มาเลยตั้งต้นไม่ใช่นักเรียนได้คำและดูพิจารณาดูคุณครูจะหาคนแรกก่อนเอาคนแรกมาสิริมาศมาก่อนคนแรกเลยชูคำขึ้นหันมาทางนี้หันมาทางนี้ชูคำขึ้นคนที่สองคำที่ไม่เหมือนของสิริมาศมาคนแรกมาเลยทางด้านโน้นเอาเขาแบ่งไปสองกลุ่มคนละกลุ่มคนละกลุ่มใกล้ๆก็ได้ใกล้ๆก็ได้กล้องจะได้จับไปเห็นใครรู้ตัวว่ามีคำมีลักษณะเหมือนกับสองคนนี้ใครเหมือนสิริมาศออกมาใครลักษณะคำเหมือนกับของนัทพงศ์ออกมายืนซ้อนข้างหน้าก็ได้ค่ะสิริมาศเป็นสิริมาศขยับไปก็ได้ขยับไปด้านหน้าเลยมาซ้อนข้างหลังก็ได้อย่าให้ซ้อนข้างหน้าเดี๋ยวบอกไม่เห็นสิริมาศอีกสิริมาศก็ขยับไปข้างหน้าเลยใครมาซ้อนก็ขยับไปเรื่อยๆคนต่อไปมาเร็วใครมาทีหลังปรับแพ้เลยดีไหมมาใครแยกไม่ถูกก็แพ้เหมือนกันทางด้านไหนแยกไม่ถูกมาเร็วสิริมาศชูไว้นัทพงศ์ชูไว้คนที่มาต่อท้ายเลยค่ะต่อท้ายเลยพี่มาศเดินหน้าไปมาใครมาทีหลังให้เวลาอีกหนึ่งนาทีให้เวลาอีกหนึ่งนาทีเร็วเอาละสิวุ่นวายแล้วดูคำของตัวเองนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางดูด้วยเพื่อนชูคำมาแล้วเนี่ยดูที่ว่าเขาแยกถูกไหมสองแถวไม่ต้องปรึกษากันใครได้คำไหนนักเรียนยืนห่างๆค่ะแถวที่1กับแถวที่2ยืนห่างๆแถวที่1เป็นกลุ่มที่1แถวที่2เป็นกลุ่มที่2ดูสิว่านักเรียนจะแยกคำถูกไหมใครได้แล้วชูไว้ให้เพื่อนปลายทางดูส่งไมค์เลยอ่านให้เพื่อนฟังด้วยแล้วก็บอกด้วยว่าทำไมถึงมาอยู่กลุ่มสิริมาศทำไมถึงมาอยู่กลุ่มณัฐพงศ์ส่งไมค์ต่อเลยค่ะสิริมาศของหนูเป็นคำแบบไหนอ่านเลยเสริมคนฟังเสริมสร้างของสิริมาศได้คำว่าเสริมสร้างใช่ไหมคะอ่านว่ายังไงสิริมาศอ่านว่ายังไงเสริมสร้างเสริมสร้างหันหน้าไปทางด้านหนูเสริมสร้างยังหมดเวลาแล้วใครอยู่กลุ่มไหนก็อยู่กลุ่มนั้นเลยห้ามเปลี่ยนนะคะห้ามเปลี่ยนสิริมาศอ่านว่าเสริมสร้างค่ะเสริมสร้างคําของหนูมีลักษณะแบบไหนคําควบกล้ำค่ะของหนูเป็นคําควบกล้ำรู้ว่าเป็นคําควบกล้ำแค่นี้ใช่มั้ยคะค่ะสิริมาศกลับค่ะกลับเดินกลับไปนั่งที่เอาคํามาคืนคุณครูเสริมสร้างถูกต้องแล้วนะคะอ่านว่าเสริมสร้างเป็นคำควบกล้ำคนที่สองทำไมมาต่อสิริมาศคำเหมือนกับอ่านทั้งหนูด้วยคำว่าเสริมสร้างค่ะเสริมสร้างค่ะเสริมสร้างเหมือนกันหนูก็เลยมาอยู่กลุ่มสิริมาศใช่ไหมคะใช่ค่ะสิริมาศบอกว่าคำของสิริมาศเป็นคำควบกล้ำค่ะแล้วของเราล่ะคำควบกล้ำเหมือนกันค่ะควบกล้ำเหมือนกันคนอื่นก็ดูของตัวเองบอกว่าเป็นคำควบกล้ำเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไม่ใช่ค
ควบกล้ำยังไม่ขยายความของสิริมาศนะคะเอากลับไปนั่งที่เดิมค่ะคำเมื่อคืนคนต่อไปคนอื่นคำว่าเสร็จสิ้นค่ะเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นทำไมถึงอยู่กลุ่มเดียวกับสิริมาศเป็นคำควบกล้ำแท้ค่ะหันหน้าไปด้านนู้นไม่แท้เป็นคำควบกล้ำไม่แท้เป็นคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะควบกล้ำแท้ควบแท้ใช่ไหมคะคำว่าอะไรนะคะเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นถูกไหมเสร็จสิ้นเขาบอกว่าอยู่กลุ่มเดียวกับสิริมาศเพราะว่าเป็นคำควบกล้ำแท้ควบแท้นั่นเองใช่ไหมอ้าวกักไว้ก่อนเอาคำไปแล้วก็ไปยืนไว้ตรงนู้นก่อนนะคะไปนั่งคอยไว้ก่อนเสร็จสิ้นคนที่สองคนที่สามแล้วเสร็จสิ้นครับสี่แล้วนะคะเอาชูคำด้วยเสร็จสิ้นครับเสร็จสิ้นเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ครับคำควบกล้ำไม่แท้ก็เลยเหมือนกับสิริมาศใช่ไหมครับสิริมาศบอกแค่ควบกล้ำเฉยๆเอาไว้ก่อนไปก่อนค่ะไปนั่งที่ก่อนครับคนต่อไปเพื่อนๆช่วยกันพิจารณาด้วยนะคะคนต่อไปเอาคำไปวางไว้เอาอ่านค่ะอ่านของตัวเองสวดทรงค่ะสวดทรงทำไมถึงอยู่กลุ่มเดียวกับสิริมาศมันเป็นคำควบกล้ำไม่แท้เป็นควบกล้ำไม่แท้อ้าวไปนั่งทีเอาคำมาคืนคนต่อไปข้างหลังฟังเพื่อนด้วยอะไรนะคะสวดทรงคำขึ้นแล้วอ่านให้เพื่อนฟังสวดทรงค่ะสวดทรงทำไมถึงอยู่กลุ่มเดียวกับสิริมาศบอกเหตุผลด้วยเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะอะไรนะคะเป็นคำควบกล้ำไม่แท้เป็นคำควบกล้ำไม่แท้ลักษณะเหมือนกันเอาไปวางคนต่อไปควายเขวค่ะอะไรนะคะควายเขวอ่านให้เพื่อนๆได้ยินด้วยควายเขวค่ะควายเขวทำไมถึงเลือกอยู่กลุ่มนี้คำควบกล้ำแท้ค่ะไม่ได้ยินเลยอะไรนะคะควบกล้ำแท้ค่ะควบกล้ำไม่แท้ค่ะอะไรควบอะไรรู้ไหมมองเหรียญดูในจอก็ได้ลูกอะไรควบอะไรมองเหรียญขอกวอขอกวอใช่ไหมคะถูกต้องคืนคราวเนี่ยไปอยู่ที่เดิมอ่านให้คุณครูได้ยินด้วยให้เพื่อนได้ยินด้วยแกว่งไกวครับชูคำให้ถูกต้องให้เพื่อนเห็นแกว่งไกวใช่ไหมอ่านดังๆให้เพื่อนๆได้ยินให้คุณครูได้ยินแกว่งไกวเลือกอยู่กลุ่มนี้คำควบกล้ำไม่แท้ครับเพื่อนๆช่วยกันดูด้วยนักเรียนปลายทางช่วยกันดูด้วยเขาอยู่กลุ่มถูกไหมแกว่งไกวถูกไหมคะถูกครับถูกไม่ถูกถูกอยู่กลุ่มไม่ถูกปรับไปอยู่กลุ่มนู้นก่อนไปนั่งคอยทางด้านนู้นก่อนค่ะไปนั่งคอยกลุ่มที่หนึ่งก่อนถือคำไว้ด้วยยังไม่ต้องคืนคำคนต่อไปแกว่งไกวครับอะไรนะคะแกว่งไกวเพื่อนๆช่วยกันฟังชูคำขึ้นแกว่งไกวถูกไหมไม่ถูกอ่านว่าอะไรแกว่งไกวข้างหลังช่วยกันอ่านคำแกว่งไกวแกว่งอะไรแกว่งไกวแกว่งไกวกันหมดเลยอ่านว่าแกว่งอะไรแกว่งไกวแกว่งไกวแกว่งไกวที่ไหนไม่ใช่ขอวอไม่เอกสักหน่อยใช่ไหมแกว่งไกวถูกไหมมาอยู่กลุ่มนี้ถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกไปนั่งคอยถึงคำไว้นะคะอาสมครับอะไรนะคะถูกคำด้วยลูกถูกคำให้เพื่อนดูด้วยอาสมครับอาสมอยู่กลุ่มนี้ถูกหรือยังคะถูกแล้วครับทำไมถึงถูกเพราะสอควบกรอครับสอควบรอเหมือนกับคำของไม่คำไม่แท้ครับควบไม่แท้เป็นคำที่มีลักษณะเหมือนสิริมาศใช่ไหมคะครับอ้าวไปนั่งที่ได้ค่ะคนต่อไปอาสมค่ะอาสมเหมือนกันเลยทำไมถึงเลือกมาอยู่กลุ่มนี้คำควบกล้ำไม่แท้ค่ะคำควบกล้ำไม่แท้ลักษณะเหมือนกันใช่ไหมคะเอาไปนั่งได้ถูกต้องชูคำขึ้นค่ะเพื่อนๆที่อยู่กลุ่มด้านนู้นดูด้วยนะคะอะไรเอ่ยจริงไซส์ค่ะจริงอชูสูงๆให้เพื่อนๆเห็นจริงไซส์เป็นอะไรคะควบกล้ำไม่แท้ค่ะเป็นอะไรเอ่ย
ควบกรรมไม่แท้ควบกรรมไม่แท้อยู่กลุ่มนี้ถูกหรือยังคะถูกค่ะถูกแล้วไปนั่งที่ค่ะตรงไมค์คนต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้นำเสนอนักเรียนฟังเพื่อนด้วยนะคะจริงไซส์ครับจริงไซส์เหมือนกับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้เลยอยู่ถูกกลุ่มหรือยังถูกแล้วครับถูกแล้วนะครับเพราะอะไรถึงอยู่กลุ่มนี้ควบกรรมไม่แท้ครับไม่ต้องให้คุณครูถามอะไรนะคะควบกรรมไม่แท้ครับควบกรรมไม่แท้เอาส่งไม้ถูกต้องหรือยังถูกต้องแล้วกรรมสรดค่ะอะไรนะคะกรรมสรดค่ะเพื่อนเพื่อนเจอกันฟังคุณครูไม่ได้ยินเลยกรรมสรดค่ะกรรมสรดอ่านถูกไหมกรรมสรดค่ะถูกไหมคะทำไมถึงอยู่กลุ่มนี้เพราะเป็นคำควบกรรมไม่แท้ค่ะคำควบกรรมไม่แท้ตรงไหนที่เป็นคำควบกรรมไม่แท้พยางค์ไหนพยางค์ไหนคะบอกได้ไหมพยางค์ที่หนึ่งหรือพยางค์ที่สองพยางค์ที่สองพยางค์ที่สองทำให้คำนี้เป็นคำควบกล้ำไม่แท้ใช่ไหมคะเอาไปนั่งที่ค่ะคนต่อไปเหมือนกันเลยกรรมสดครับเลยนะคะกรรมสดกรรมสดทำไมถึงอยู่กลุ่มนี้คำควบกล้ำไม่แท้ครับเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ควบไม่แท้นั่นเองนะคะเอาปรบมือดังๆให้กลุ่มนี้ด้วยค่ะไหนใครอ่านผิดเดี๋ยวนักเรียนถูกคำไว้นะคะถูกคำไว้เอากลุ่มนี้มานำเสนอเลยเลิศหนึ่งครับผมอยู่กลุ่มที่หนึ่งเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเป็นควบกรรมแท้คำควบกรรมแท้อะไรควบอะไรทราบไหมพอรอครับพอรออะไรเป็นตัวควบกรรมอะไรเป็นอักษรควบรอลิงครับรอลิงเก่งมากค่ะปรบมือหนึ่งได้นะทุกคนค่ะเอาคนต่อไปเร็วเพลิดเพลินครับเพลิดเพลินเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเรามาอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเป็นคำควบกรรมแท้ครับเพราะเป็นคำควบกรรมแท้เหมือนกันเลิศเลิศเอากลับที่เดิมกลมเกลียวครับด้วยนะคะฟังด้วยอะไรคะกลมเกลียวกลมเกลียวเพื่อนอ่านถูกหรือยังอย่าเอาไม้บังให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยเห็นด้วยกลมเกลียวถูกต้องหรือยังอยู่กลุ่มเดียวกันนะทุกคนถูกหรือยังคะสาเหตุที่ถูกเพราะเป็นคำควบแท้ครับเป็นคำควบกล้ำแท้เหมือนกันอ้าวนักเรียนหลายคนแยกถูกกลับที่เดิมค่ะกลมอ่านด้วยค่ะเพื่อนๆดูกลมเกลียวค่ะกลมเกลียวแยกถูกหรือยังอยู่กลุ่มถูกหรือยังถูกแล้วเพราะอะไรคะคำควบกล้ำแท้ค่ะควบกล้ำแท้เอาดีมากกลับที่เดิมค่ะคนต่อไปเปล่งปลั่งครับเปล่งปลั่งอะไรนะคะเปล่งปลั่งครับเปล่งปลั่งเป็นคำควบกล้ำแท้ครับควบกล้ำแท้อยู่กลุ่มเดียวกับณัฐพงษ์ถูกต้องแล้วกลับที่เดิมค่ะควายเขวค่ะควายเขวค่ะควายเขวถูกหรือยังอะไรนะคะถูกหรือยังยังค่ะทำไมไม่ถูกเพราะมันเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะควายเขวควบกล้ำไม่แท้หรือควบกล้ำแท้แท้เออยู่กลุ่มถูกแล้วทำไมตอบไม่ถูกคุณครูบอกคนที่หยิบแล้วมาอยู่กลุ่มนี้ให้ไปนั่งชูไว้แสดงว่าถูกหรือไม่ถูกถูกหรือไม่ถูกไม่ถูกใครที่ไม่ถูกคุณครูบอกให้นั่งคอยใช่ไหมคะนั่งด้านหลังเลยใช่ไหมอ่ะแท้หรือไม่แท้แท้ค่ะแท้เพราะนั้นอยู่กลุ่มถูกหรือยังถูกค่ะถูกแล้วนะคะอ่ะคนต่อไปเปล่งปลั่งค่ะเปล่งปลั่งถูกหรือไม่ถูกถูกค่ะถูกเพราะว่าเป็นคำควบกล้ำแท้ค่ะคำควบกล้ำแท้เอาคนต่อไปเก่งมากไตรตรองค่ะอะไรนะคะไตรตรองชูให้ครูเห็นด้วยไตรตรองเป็นคำควบกล้ำแท้อยู่กลุ่มที่หนึ่งถูกหรือยังถูกแล้วถูกแล้วเอาคนต่อไปค่ะคนต่อไปจะหมดแล้วไตรตรองค่ะไตรตรองอยู่กลุ่มนี้ถูกหรือยังถูกค่ะถูกหรือยังคะไตรตรองถูกหรือยังคะถูกค่ะอนุอ่านออกเสียงว่าอะไรฟังก่อนไตรตรองไตรตรองถูกหรือยังล่ะถูกค่ะถูกแล้วเอากลับที่เดิมกลับที่เดิมเอคนนี้นำเสนอหรือยังนำเสนอแล้วแล้วมาใหม่อีกอ่ะผิดไปแล้วผิดไปแล้วเอาหนูชูใหม่ทำไมถึงผิด
อยู่กลุ่มผิดครับอยู่กลุ่มผิดเมื่อสักครู่นี้หนูไปอยู่กลุ่มที่สองซึ่งเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ไม่แท้เอาอ่านที่อ่านของตัวเองสิแกว่งไกวครับแกว่งไกวออกเสียงพยัญชนะกี่ตัวกี่ตัวคะต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะกี่ตัว2ตัวพร้อมกันเพราะฉะนั้นอยู่กลุ่มที่2ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรถึงไม่ได้ให้เพื่อนตอบให้พีรพัฒน์ตอบเองคนอื่นห้ามตอบเพราะอะไรถึงอยู่กลุ่มที่2ไม่ได้เป็นคำควบกล้ำแท้ครับเป็นคำของตัวเองเนี่ยเป็นคำควบกล้ำแท้แกว่งไกวใช่ไหมคะแต่ไปอยู่กลุ่มที่2ซึ่งเป็นคำควบไม่แท้เพราะนั้นถูกหรือผิดถูกต้องครับยังจะถูกอีกถูกหรือผิดผิดแต่ตอนนี้ถูกหรือยังถูกแล้วครับถูกแล้วเอาปรบมือดังๆให้พีรพัฒน์ผันเทนกันค่ะเอาคนต่อไปไหนใครที่ตอบไม่ถูกใครที่อยู่กลุ่มไม่ถูกออกมาค่ะออกมาลูกแกว่งไกวครับแกว่งไกวหนูอยู่กลุ่มถูกหรือยังคะถูกแล้วครับเพราะอะไรเพราะอะไรเป็นคำควบกล้ำแท้ครับเพราะหนูยืนอยู่กลุ่มเดียวกับคนที่มีคำควบกล้ำแท้เพราะอะไรถึงเป็นคำควบกล้ำแท้ทราบไหมใช่อ่านว่าแก่งไกลไหมไม่ใช่อ่านว่าอะไรแกว่งไกวแกว่งไกวเพราะนั้นแกว่งไกวเนี่ยออกเสียงพยัญชนะกี่ตัว2ตัว2ตัวเป็นไงกันควบกันหรือผสมกันพร้อมกันเพราะนั้นแบ่งถูกแล้วเป็นคำควบกล้ำแท้ควบแท้หรือว่าควบกล้ำแท้นั่นเองใช่ไหมคะอ่าวปรบมือดังๆให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะปรางทิพย์ออกมาเมื่อสักครู่นี้คุณครูอาจจะยังไม่เห็นของปรางทิพย์เลยปรางทิพย์ไปนั่งไม่ถูกที่ปรางทิพย์ชูคำของหนูขึ้นมาหนูอ่านสิคะหนูอ่านควายเขวค่ะควายเขวเพื่อนๆช่วยอ่านพร้อมกันคำนี้ไขว้เขวใช้พยัญชนะต้นกี่ตัว2ตัว2ตัวคืออะไรกับอะไรขอไข่กับวอแหวนขอกับวอมีตัววอมาร่วมด้วยเนี่ยผสมอยู่ในสระเดียวกันไหมดูพยางค์แรกไขว้สระตัวเดียวกันไหมคะสระตัวเดียวกันวรรณยุกต์โทเหมือนกันเวลาออกเสียงไม่ได้ออกเสียงว่าไข่ถ้าออกเสียงขอไข่ตัวเดียวจะออกเสียงว่าอะไรนะคะใช่ในที่นี้เราออกเสียงว่าไว้ส่วนพยางค์ที่2เขวเห็นไหมเราไม่ได้อ่านออกเสียงว่าเขไม่ได้ไข้เขแต่เราออกเสียงว่าไว้เขวเราออกเสียงพยัญชนะ2ตัวพร้อมกันหรือว่าควบกันเราเรียกคำนี้ว่าไว้เขวอะไรแท้ควบกำแท้คำควบแท้หรือว่าควบกล้ำแท้ของนักเรียนใช่ไหมคะเอาถูกหรือยังตอนนี้ปรางทิพย์เข้าใจถูกหรือยังคะทำความเข้าใจหรือยังได้แล้วค่ะเลยต้องไปอยู่กลุ่มที่1แต่ปรางทิพย์มาอยู่กลุ่มที่2ซึ่งเป็นคำควบไม่แท้เอาปรบมือดังๆให้เพื่อนด้วยค่ะเป็นกำลังใจเพื่อนด้วยกลุ่มที่1ผิดกี่คนเมื่อสักครู่นี้ที่ออกมาผิดกี่คนผิดกี่คนคะกลุ่มที่1ทางด้านนี้ที่เราออกมาอยู่แยกกลุ่มกันน่ะไม่ผิดเลยแต่กลุ่มที่2ผิดกี่คนกลุ่มที่2ผิดกี่คนคะ2คนเพราะนั้นตอนนี้กลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2แพ้กลุ่มที่2นะคะนักเรียนปรบมือดังๆให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะเก่งมากเวลานักเรียนออกมาแบบเนี้ยเล่นเกมแบบเนี้ยคุณครูไม่ต้องการนักเรียนถามเพื่อนแต่ต้องการนักเรียนทำไมคะต้องการนักเรียนทำไมต้องการให้นักเรียนคิดเองแล้วก็ออกมาเองตัดสินใจเองจะผิดจะถูกอย่างไรก็ให้เกิดจากการคิดของเราเองนักเรียนไปถามเพื่อนนักเรียนจะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจเพราะนั้นในการทำกิจกรรมใดก็ตามเนี่ยนักเรียนพยายามคิดด้วยตัวเองอย่าถามเพื่อนอย่าให้เพื่อนบอกเพื่อนของเราเชื่อถือได้ไหมบางครั้งก็อาจจะถูกหรือบางครั้งเพื่อนเองก็อาจจะเข้าใจผิดเพราะนั้นเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเราคิดเองตอบเองถึงจะผิดก็เป็นยังไงก็จะได้รู้ว่าตัวเองไม่เข้าใจคุณครูก็จะได้อธิบายได้เพื่อนๆก็จะได้แนะนำได้ถูกต้องใช่ไหมคะวันนี้นักเรียนกลับมาทบทวนเรื่องของคำควบกล้ำคำควบกล้ำคืออะไรเดี๋ยวเราไปศึกษาพร้อมๆกันเลยคุณครูมีเพลงมาให้นักเรียนช่วยกันทบทวนความรู้เดิมเรื่องคำควบกล้ำด้วยเพลงนี้ค่ะดูพร้อมกันเลยค่ะ